มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมถวายหลวงปู่ในช่วงนี้นะครับเพื่อเตรียมตัวไว้เนอะวันที่11กันยาว่าจะปฏิบัติเริ่มปฏิบัตินะครับเอาศรัทธาวัดพระธาตุว่ากรรมการว่าศรัทธาทั่วไปนะครับถ้าภัยนี่ก็เตรียมตัวไว้เนอะชุดขาวปกตินอนวัฒนาปฏิบัติเราเคยมาทําอยู่แล้วนะครับเข้ามาทํากับมือเข้ามาคล้ายๆกับมาทวนยานมาเริ่มมาทบทวนใหม่ก็ได้นะครับบางคนที่มาทุกปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับวันที่11ถึง21จะปฏิบัติเข้มหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เพื่อถวายกระดงปูเฮานะครับเรื่องที่2ก็ช่วงนี้มีการบูรณะพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่เฮาหาญอยู่นี่นะครับสัญญาเริ่มลงมือทำลงมือทำละสัญญานี่จะชิดสิ้นสุดปุ้นสิ้นปีนี้ก่อนนะครับมีคนมาถามว่าจะทำบุญที่ไหนจะหอมที่ไหนอย่างอาจารย์ที่ท่านเจ้าคุณศรีประกาศสินแล้วว่าที่ประชุมนะครับที่ง่ายๆคือที่เนี่ยครับที่ตู้เนี่ยประตางขึ้นบันไดที่ต้นนี่ก็นะครับที่ตู้เชฟนะครับที่ต้นนั่นก็ได้นะครับเพื่อจะเอาใส่จะมีเจ้าหน้าที่เก็บใส่เมื่อแรงมาเจ้าหน้าที่มันจะเก็บใส่ตู้นะครับแต่ตู้เชฟพันไว้บันทึกเขียนว่าตู้สําหรับผู้ทําบุญปิดทองจังโก้นะครับเจดีย์พระธาตุแล้วแต่ว่าถ้าใครต้องการจะทําบุญแล้วก็อยากได้ไปอนุโมทนาโดยทันทีก็เชิญไปที่อาคารพระสัทธรรมนะครับมีข้าราชการมีเจ้าที่คอยรับตลอดเวลาหรือถ้าจะมามีเวลาไปมาตามไปฝากไปที่กรรมการคนใดคนหนึ่งก็ได้พอฝากที่ผมไปก็ได้ฝากที่โพสต์ไปก็ได้นะครับเอาใบอนุโมทนาตัวนะครับถ้าบัตรต้องการใบอนุโมทนาหอมในตู้นี่ก็ได้นะครับเชิญเนอะทุกคนมีส่วนร่วมนะครับวันนี้ก็มีการฟังธรรมตามปกตินะครับในพระวิหารเนอะบ่ายสองโมงมาพร้อมกันนะครับขอบคุณครับรู้หนึ่งครับคณะสตากรรมการช่วยกันยกขันข้าพเจ้าเข้ามาครับหนึ่งได้เลยนะเออ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 ข้างในมาเที่ยงอย่างมีตรงนี้โอ้ยังไงความมาเที่ยงอย่างนะมาเที่ยงอย่างมีตรงนี้ลูกอาจารย์เนี่ยอะไรก็ภาษา
ไปมาเตรียมมาผมประธานชุดไฟเหรอประธานชุดไฟครับต่อไปก็ขอเชิญท่านประธานผู้ศึกษากิจใจสะอาดกดสวิตช์ไฟเทียนทุบทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้ครับครับทุกคนทุกท่านปรนนมมือครับต่อไปกลับพร้อมเดียวกันครับกลับ1 2 3อนตเทวตายโดลาเทวบุตรเทวดาเจ้าตังลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาอย่างแม่น้ำและฝ่ายเมืองอันเมฤทธิเลี้ยงองค์อาจลันรักษาอย่างพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมมีว่าไว้อันโยเจมใครนิรันเตพระหากตังวายเสือปามเมตั้งกลุ่มพันและกลุ่มเพยเยินแตบตาติตาวราโรกาจัดเทวตาอันโยวิมันโค้งเขตดาวดันดอยดงอากาศาเวหาโหนพายแผ่เฮอเชิงบนตันจาโตโลกเต้าสี่องค์การจอมซึ่งเงาพระอินตานอบแนวน้อมจูนตามปาสาขายปองแก้วพอเร็งโดเพลรถนักน้ำลมจุ่มโปไปตามตายต่างนางนัดทายแม่ทอลันนีอันรักษาอย่างปัดท่าเวพื้นแผ่นกวางแห่งพระโสธาขออังจนต้านตั้งหลายจงมาผาตะอนุโมตนาจิมุลาสธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบุญเฮตันในที่ขากาละวันเนนั่นจงจักมีเสียงแต่ดิเลโยสันนิสิโนวาลาโพธิโมเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโปที่มาการจิงานันตันยานนโยโลกุตตโมดังปนามามิพุทธังต่างปนามามิธรรมังต่างปนามามิสังฆังสาธุสาธุโอกสะพันเตคะแด่พระเกี้ยวเจ้าต่างสามและพระปัญจรัตนาพระเกี้ยวเจ้าต่างหาจำพวกอันสถิตสำรันอยู่วัดวาอารามสถานตินเนเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานแต่สถิตสามล้านอยู่เหนืออยู่จันฟาตาวติงสาภากาพมสวรรค์กัตเตวาโลกและอันสถิตสามล้านอยู่เหนือหนาจุมปุจุตีจู่แห่งจูตูนจู่พระองค์วันนี้ก็หากเป็นวันเดดิทีอันวิเศษเหตุว่าเดือน11คืน15คามก็ได้มาจอดรอเติงเถิงยังมูลสัทธาผู้คาตั้งหลายจู่ห่อจู่งานจู่พูดจู่คนจู่ใหญ่น้อยยิ่งใจก็จริงได้ปาการมาสานงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปปะบุพา
ละจาดวงดอกขาวตอกดอกไม้ฟ้าแจนและโอตันนาพัตตาหารและน้ำสารตั้งหลายตามหมอนฝงในเพื่อว่าจักนำมาถวายปู่จาเฮอตานแด่พระเกี้ยวเจ้าตังสามและพระปัญจารัตนาเกี้ยวเจ้าตังหาพระองค์ว่าสันนิแต่ดิลิขอพระเกี้ยวเจ้าตังสามและตังหาพระองค์จงเมตธรรมาเมตตาเอ็นดูคุณาวายนาปฏิการับเอาอย่างปัลลามิตรสาปุจจาแห่งโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายเรียกเพื่อเฮได้สมดังกรรมมักกรรมพาธนาแห่งโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายว่าสันนิแต่เดเลบนยะลายเสอันนิดนามีมากเมื่อโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายได้มาทำบนเฮตานายที่ข้ากาละวันนี้ก็ขอเฮมาเป็นปัจจัยกำจูอุดหนุนยังโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายเออได้เอาตนตัวรอดพ้นเสียอย่างอันตรายต่างหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวานข้อยามข้อเจ็บใครได้ผ่านญาติข้อโมโลกาต่างหลายต่างๆนานาเปียทิโลกาก็อย่าได้มากายมากายมาเบียดมาเบียงยันตนตัวแห่งโมลาสธาผู้ข้าต่างหลายข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสธาผู้ข้าต่างหลายแล้วก็ขอเฮได้ระงับกับหายไปในที่คากาละวันนี้ข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสธาผู้ข้าทั้งหลายก็อย่าได้มาปะก็อย่าได้มาปรากฏบังเกิดแถมจังเยื่องแถมสักประการแถมซ้ำปอสองตั้งแต่มาหูตละยามนี้ไปปานาขอเฮโมลาสธาผู้ข้าทั้งหลายจงจำเริญไปโดยอายุปีอาอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขปัลละประกอบไปด้วยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮได้เอาตนตัวแห่โมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายจงกำจูยังวาราพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระมหาจีนาทัดเจ้าไปจนเชียงจีละการยืนยาวนั้นนักนั้นจงจักมีเจียงแต่เดลีอีตังโนอาคิตุปะบุพาลาจาตันนังสาโทโอตันนาพิกาหาตันนังอุตตกังตันนังอเพจาอาสาธารณะสัพพันโลกิยะโลกุตันละมะคาพาลานิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิปุสยามาอิมินาสกาเลนาตังธัมมังอภิปุสยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิปุสยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพะคะนามะกะลังกะโลมะเสกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมโพธัสสะหันตมยังพุทธาภิทุติงกะโลมาเสสัมมาสัมโพธโธเวชาจาลานาสัมปันโนสุขโตโลกาเวโทอนุตตโลโพลิส
โยเอมาโลกังสะเทวกังสะมารกังรามกังสะสะมานะพรามมะเนงปะชังเอวามะโยธัมมังเทเสเสยะเทกัลยานังกัลยาณังปาลิโยชานะกัลยาณังสัทถังสัพพยานสนังเกวลปาลิปุณังสุทังพระมจริยังปากาเสเสธัมมังวันตังอภิโปชยามิมังภาขวันตังศีลสานามามิอันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโลมาเสตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพโอเหธัมมังธัมมังอุชยามิตะมหังธรรมังศีลสานามามิอันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโลมาเสวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาโยอัญชะเลกาลานิโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสสะธัมมังสังฆังอุชยามิตัมมังสังฆังศีลสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัสสามิระนังกัสสามิสังฆังสารานังกัสสามิโตเตยัมเปพุทธังสารานังตุติยัมปิธัมมังสารานังกัสสามิโตเตยัมเปพุทธังสารานังกัสสามิตาเตยัมปิธัมมังกัสสามิตาติยัมปิสังฆังสารังกัสสามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนสังโฆมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนสังโฆมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนสังโฆนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกัมมาทานังเมนามัทานาตายะกาจาริโยเมนาโถพุทโธธัมโมเมนาโถสังโ
เมนาทังกัมมาทานาตายากาจาริโยเมนาโทเมนาโทสัมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทกัมมาทานังทังกัมมาทานาตายากาจาริโยเมนาโทเตพุทธานุสเตกัมมาทานังโนสะเตกัมมาทานังเทธาเมพันเตหัมพันเตโนสะเตกัมมาทานังยะจามิพุทธานุสัตมาทานังเทธาเมพันเตพันเตปิเตอุปาจาระสามาทิงยะจามิหัมพันติปิเตอุปาจาระสะทิงยัจจามิอิติปิโสภะคะวาอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโลกาวิโทอนุตตโลโปลิสธัมมสารถิเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะเตตาธรรมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกยิโกปัจจะตังเวทิตัพโพเวนโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริโพลิสายุคาเนลิสาโปคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆปาโอนายโยทักขินายโยนจะเกตัลโลกัสสาติอาทังเออาเทเอมัสสาเมงกาเยเกสาโลมานาคาทันตาตะโจมังสังโลอาเทอาเทเมนจังวากังหาทายังยากานังกิโลมากังเปหากังปาพาสังอันทาคุณังโอทาลียังกาเลสังปิตังเสมังปุโปโลโทเมโทอาโซวาเซโทเซคาเนกาลาสิกาโมตังมัตเอมัตทาลงคันเตนทาวาเตนสากัลลาอายังจังโทกังอนัตตาสุเจอาสุภังเอมังกัมมัตานังปุณณภาโวติอาจิลังวัตตายังกายโยติเสสเตสุทโธอาเปตาเวนยันโนนิลัตตังวักกาลิงกาลังปัทธาเวอุทาโตเตโสทาโตวายโอทาโตโลปะขันโทเวทาดาขันโทสัญญาขันโทนิจาวาตาสังธัมมานิจาสังขารลาอุปาทวายาธัมมิโนปัสสิตวานิโรจันเตปัสสโมสุขโณนัมมะโลปังอนิจจังขัตยะเทนานิจจังวาตานิปานังทุกขังพยะเทนาสุขังวาตานิปานังนัมมะโลปังอนัตตาอาสาลกะเทลังวาตานิปันนานามะโลปังอนิจจังป
พังทุกขังนามโลปังอนัตตานิจังวาตาสุขังวาตานิปานังสาลังวาตานังปานังปาละมังสุขังสาธุตานะปาละเมตานาอุปาปาละเมสัมปันโนตานาตาปาละเมสัมปันโนเมตตานาโมทิตาอุเบคาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสปาลเมสัมปันโนสีลาปาลามาตาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภคะวาเนกขัมมาเอสัมปันโนเนกขัมมาอุปาปาลเมสัมปันโนเนกขัมมาปาลเมสัมปันโนเมตตาสัพพาลเมสัมปันโนเมทิปิโสภะคะวาเมสัมปันโนปัสสะสุปาปาลเมสัมปันโนปันโนเมตตาลุนนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสวิญญาปาลเมสัมปันโนเวเลญาอุปาปาลเมสัมปันโนเวเลญามัตตาปาลเมสัมปันโนเมตตาขันติปาลเมสัมปันโนขันติอุปาปาลเมสัมปันโนขันติทัปปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปาลเมสัจจะอุปปาลเมสัมปันโนสัจจะปาลมัฏฐปาลเมสัมปันโนกาลุณามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภคะวานาปาลเมสัมปันโนอาเทธานาอุปปาลเมสัมปันโนอาเทธานามัตตาปาลเมสัมปันโนเบคาปาลเมสัมปันอิติปิโสภคะวาเมตตาปาลเมสัมปันโนเมตตาละเมสัมปันโนเมตตาปาลมัตตาปาลเมสัมปันโนนิกาลนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภะคะวาอุเบกขาขาอุปปาลเมสัมปันโนอุเบกขามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตาปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะสัมปันโนทัสสะสัพพาลามัตตาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทโธสัมมาทิสัมปันโนทิสะอุปปาลเมสัมปันโนสัมมาทิสะมัทธาปาลเมสัมปันโนเบคาปาลเมสัมปันติปิโสภคะวาพุทโธอนันตาเทโคโนอิติปิโส
อาอิติปิครับจะไปกลับพร้อมเดียวกันครับกลับ1กลับ2 3อิมินาสกาเลนาอิมินาสกาเลนาทางธรรมาอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆาอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิครับต่อไปขอเชิญคณะสัทธาทั้งหลายกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกราบ1กราบ2กราบ3มายังพันเตเตสาละเนนาสาหะปัญจสีลานิยาจามาตุเตยามปิมายังพันเตติสาละเนนาสาหะปัญจสีลานิยาจามาตเตยามปิมายังพันเตติสลาเนนาสาหะปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโอติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโอติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโอติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตานังคาสามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคาสามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะตานิสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคะสัมปตาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุทัสมาสีลังวิโสทะเยอามาพันเตครับต่อไปโยงขบัตรครับเนี่ยสาธุโอกาสาโอตานาปินเทปะตังตานังนาปัจจัยโยโหตุโนเนจังสาธุโอกาสานาปินเทปะตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังสาธุโอกาสานาปินเทปะตังตานังนาปัจจัยโยโหตุโนเนจังบัดนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังพระธรรมเทศนาประจำวันพระในวันนี้จะได้ขออาราธนาท่านพงศิษฐ์ทาวรจิตตงได้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาพี่น้องสถาประชาชนได้สดับรับฟังกันฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาเป็นมงคลเพราะฟังแล้วได้บุญได้ความรู้ได้อุปนิสัยได้หลักการปฏิบัติและก็ได้ขจัดเวรกรรมอันนี้ผมอันนี้พระท่านครับแม่ชีฝากถวายหน่อยครับแม่ชีนงรักแต่นี่จะเดินบัตรไปบ้านเลยปรมาจารโลกาธิปเทสหัมปาติกาตอัญชะเลอันทิวลังอัญญาจทาสันติทาสัตตาปรัสคาสาติกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังสันนิจังวุฒาปัจจัยโนจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังปลังก็เดี๋ยวให้ฟังอีกครั้งนึงเนาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมะสะโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิ
กัมมะพันธุกัมมะปฏิสระโนโอติอิขอน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคะมหากัมมฐานาจริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมฐานาจารย์พระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์พระเดชพระคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปท่านอันมีท่านเจ้าคุณพระอมละเวทีและอาจารย์ใหญ่ผู้ที่ให้การสั่งสอนให้ความรู้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสในเรื่องบาลีภาษาคือท่านพระมหาวิทูลภูริเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยคอันเป็นพระเถระในที่นี้ถือโอกาสนี้เจริญสุขสวัสดีไปยังน้องๆสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเอามือลงนั่งตามสบายญาติโยมท่านทั้งหลายพระบาลีที่อาตมาภาพยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นมีใจความว่ากัมมะสกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนความข้อนี้ญาติโยมสาธยายกันทุกเย็นถ้าเกิดญาติโยมเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระจะอยู่ในหน้าที่16นะโยมนะแปลความได้ว่าเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดและมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยญาติโยมพุทธศาสนาของเรานั้นสิ่งที่ไม่เคยขาดเลยในธรรมบทที่น้องๆสามเณรผู้ศึกษาในบาลีไวยากรณ์ได้แปลกันตั้งแต่ภาค1ถึงภาคที่4ชั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็คือภาคที่5ถึงภาคที่8จะเต็มไปด้วยเรื่องกรรมญาติโยมท่านทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสเหตุที่เกิดขึ้นของเหตุนั้นๆในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามันมีเหตุมาตั้งแต่ในสมัยก่อนโน้นภิกษุรูปนี้เขาเป็นอย่างไรเขากระทำอย่างไรจึงได้รับผลเช่นนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนผู้เข้ามาศึกษาไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติก็ดีศึกษาคัมภีร์ธรรมบทต่างๆก็ดีจะต้องเรียนรู้และเข้าใจก่อนเป็นอันดับต้นๆในเรื่องอื่นๆญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเราเรียนรู้เรื่องกรรมในพุทธศาสนาแล้วเราก็จะบำเพ็ญแต่กรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลไหว้พระทำวัดสวดมนต์แบบที่อุบาสกอุบาสิกามาทำกันเราก็จะละอายชั่วกลัวบาปดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของสังคมต่อไปญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เรื่องกรรมเรื่องเดียวในพุทธศาสนานะโยมนะยังมีอนุภาพต่อสังคมมีอนุภาพต่อการกระทำและมีอนุภาพต่อการที่เมื่อเราทำดีแล้วเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีตราบเท่าชราอันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายยังไม่เข้าถึงเรื่องวิปัสสนาและพระนิพพานเลยอนุภาพของคำสอนเบื้องต้นของพุทธศาสนายังให้ผลถึงขนาดนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องกรรมมากพระองค์ทรงบอกว่าในโลกใบนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายไม่มีใครหนีกรรมพ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นทั้งนั้นญาติโยมที่ทำดีไว้เช่นมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามากราบไหว้ประทักษิณบูชาพระบรมธาตุมาปฏิบัติบูชาเมื่อถึงเหตุที่กรรมดีมันจะให้ผลแล้วนะโยมนะโยมจะปฏิเสธว่าโยมไม่อยากได้รับบุญนี้เลยโยมทำดีแต่โยมไม่อยากได้รับโยมทำดีแต่โยมไม่อยากให้ใครรู้อย่างนี้เป็นต้นโยมจะปฏิเสธอย่างไรอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อกรรมดีมันส่งผลเช่นโยมจุติคือตายจากโลกนี้ไปโยมจะปฏิเสธว่าไม่อยากได้รับ
เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ไม่อยากได้รับวิมานอันเป็นทิพย์สวยสดงดงามไม่อยากมีบริวารอันเป็นทิพย์เป็นเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงโยมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะกรรมดีมันถึงเวลาให้ผลญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ว่ากรรมชั่วก็เหมือนกันเมื่อโยมทำบาปทำกรรมไว้มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดลูกผิดเมียเขาพูดปดมดเท็จเป็นประจำตบะสัตว์อยู่ตลอดหรือดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เมื่อถึงเวลากรรมชั่วมันจะให้ผลต่อให้โยมจะขึ้นเครื่องบินไปบนฟ้าดำผุดลงไปในมหาสมุทรหนีไปซ่อนตามซอกตามหลืบของภูเขาสูงๆใหญ่ๆกรรมชั่วมันก็ติดตามไปให้ผลได้ญาติโยมท่านทั้งหลายเหมือนกับพระเทวทัตเป็นต้นที่กระทำสังฆเภทเอาไว้คือการยังสงให้แตกแยกกันท่านมีฤทธิ์มากสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ในที่สุดธรณีก็สูบท่านเพราะกรรมชั่วมันให้ผลแบบที่ญาติโยมเคยศึกษามาแม้แต่บุคคลผู้สูงสุดญาติโยมท่านทั้งหลายคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราสมเด็จพ่อของพวกเรานี่พระองค์ตัดเล่าเอาไว้ชัดเจนว่าแม้แต่พระองค์จะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มีบารมีอันเต็มเปี่ยมคือบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยกับเศษแสนมหากัปเรียกว่ามหากัปหนึ่งนับไม่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายมหากัปหนึ่งอสงไขยหนึ่งเป็นสิ่งที่นับคำนวณไม่ได้เลยพระองค์ยอมสละเลือดสละเนื้อมากกว่าน้ำในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ยอมสละชีวิตเป็นทานเพื่อให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่ดีในพระชาตินั้นๆยอมสละชีวิตของพระองค์ให้เป็นทานแก่ผู้อื่นมากกว่าผลหมากรากไม้ในป่ายอมสละดวงตาดวงพระเนตรของพระองค์เป็นทานในสมัยที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์มากกว่าดวงดาวในท้องดวงดาวในท้องฟ้านภาอากาศจึงเป็นเหตุอันนี้เป็นกรรมดีที่เป็นเหตุทำให้พระองค์นั้นได้มาตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าณควงต้นอัสสัทธพฤกษ์และประกาศพระศาสนาให้ขจรกระจายไปตลอดระยะเวลา45พระพรรษาที่พระองค์ดำรงตนเป็นพระศาสดาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้คือกรรมดีของพระองค์ก็ส่งผลอย่างสมน้ำสมเนื้อแต่พระองค์ก็ยังเล่าไว้อีกว่าญาติโยมพระองค์ก็มีกรรมไม่ดีเหมือนกันแม้แต่กรรมไม่ดีนั้นจะเป็นมลทินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเมื่อเทียบกับพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะโยมนะแต่พระองค์ก็ยังได้รับวิบากของกรรมไม่ดีนั้นติดตามมาจนพระชาติสุดท้ายที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นเรื่องที่พระองค์นั้นมีอายุเพียง80ปีญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมอาจจะสงสัยเมื่อได้เรียนประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วทำไมพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านมีอายุถึง 20,000 ปีพระโกนาคมนี่มีอายุถึง 40,000 ปีพระกกุสันโธนี่มีอายุถึง 80,000 ปีแต่ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีอายุเพียง80ปีเรื่องนี้พระองค์ก็ทรงเล่าเอาไว้เหมือนกันญาติโยมท่านทั้งหลายอยากรู้ไหมคือพระองค์เล่าเอาไว้ว่าพระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุน้อยเพียงแค่80ปีเพราะในอดีตชาติปางก่อนโน้นพระองค์เคยผลัดกันตีกับยักษ์ญาติโยมท่านทั้งหลายคือพระองค์เกิดเป็นมนุษย์แล้วมียักษ์ตนหนึ่งที่เบียดเบียนละลานชาวบ้านในกาสิกคามพระองค์เป็นมนุษย์มีพละกำลังมากจึงอาสาไปปราบยักษ์คันจะเข้าไปฆ่ายักษ์เลยก็หาใช่ทีเพราะยักษ์กำลังนอนหลับอยู่จึงปลุกยักษ์ขึ้นมาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็ท้าทายว่าขอให้เรามาผัดกันประลองพละกำลังมาผัดกันตียักษ์ก็ขอตีก่อนญาติโยมท่านทั้งหลายยักษ์เอาต้นตาลนี่ถอนลำตาลขึ้นมาเห็นรากเลยแล้วก็ตีซัดพระองค์แต่พระองค์ด้วยความที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์มีกำลังมากด้วยทานบารมีพระองค์บำเพ็ญมาเยอะญาติโยมทำให้พระองค์ไม่เป็นอะไรแต่คราวพระองค์ตียักษ์นี่
พงเอาเพียงต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเนี่ยฟาดยักษ์ทีเดียวยักษ์จมดินไปเลยแล้วพระองค์ก็เอาเท้าของพระองค์เนี่ยเหยียบหน้าอกยักษ์เอาไว้พอยักษ์เห็นใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์เท่านั้นมันมีรูปกงจักรญาติโยมมีรูปกงจักรอยู่ยักษ์จึงรู้ว่ามหาบุรุษผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตยักษ์จึงสาปแช่งเอาไว้ว่าท่านมาฆ่าเราตายเมื่ออายุ80ปียามใดที่ท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ขอให้ท่านมีอายุ80ปีนี่เป็นคำสาปของยักษ์พระองค์ก็จึงมีอายุเพียงแค่80ปีญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้พระองค์ทรงตัดเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าพระองค์พรากชีวิตของยักษ์จากกายไปพรากกายของยักษ์จากชีวิตไปเมื่ออายุ80ปีวิบากกรรมนั้นก็ส่งผลให้พระองค์นั้นมีอายุเพียงแค่80ปีญาติโยมแล้วก็มีในสมัยหนึ่งที่พระองค์นั้นเสด็จไปที่เมืองปาวาในพรรษาที่80ตามคำอาราธนานิมนต์ของนายจุนทะได้ถวายสุกรมัทธวะเมื่อพระองค์ฉันเข้าไปแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเกิดปักขันที่กาพาดอาเจียนเป็นเลือดพระองค์ต้องเสด็จจากเมืองปาวาไปสู่เมืองกุสินาราเพราะเห็นว่าสังขารของพระองค์เนี่ยไม่ไหวแล้วต้องเสด็จไปปรินิพานในที่ที่เคยเป็นที่ทอดทิ้งร่างของพระองค์มาในอดีตตอนที่พระองค์เสด็จไปนั้นเองพระองค์เกิดการกระหายน้ำมากอยากกินน้ำกระหายมากญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ปรากฏว่าพระนนท์จะไปตักน้ำให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุการณ์อันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคือพระองค์คือพระนนท์เห็นว่าน้ำมันขุ่นจึงไม่สามารถเอาน้ำมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันหรือเสวยดื่มได้เรื่องนี้พระองค์ก็ทรงตัดเล่าเอาไว้ว่าเป็นกรรมของพระองค์เหมือนกันพระองค์บอกว่าในอดีตชาติปางก่อนโน้นพระองค์เป็นเด็กน้อยๆอายุเพียงแค่7ขวบพ่อแม่ให้ทำงานเลี้ยงโคพระองค์ก็ต้อนโคไปกินหญ้ากินน้ำในทุ่งหญ้าใหญ่ปรากฏว่าระหว่างทางจะกลับนั้นเองโคแม่ลูกอ่อนเกิดหิวน้ำญาติโยมแต่เด็กน้อยคนนี้รีบที่จะกลับบ้านไปกินข้าวเย็นว่าอย่างนั้นนะหิวแล้วตนเองหิวจึงกวนน้ำให้น้ำมันขุ่นโคแม่ลูกอ่อนจะได้ไม่หยุดกินน้ำรีบกลับบ้านไปกับพระองค์เป็นเหตุให้การที่โคแม่ลูกอ่อนนั้นไม่ได้กินน้ำจึงหิวกระหายมากวิบากกรรมนั้นเองส่งผลมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัตภาพสุดท้ายพระชนมายุ80พระองค์ก็ยังต้องหิวน้ำกระหายน้ำตามที่กรรมของพระองค์เคยกระทำไว้ญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระองค์นั้นถูกใส่ร้ายญาติโยมท่านทั้งหลายถูกนางสุนทริกาใส่ร้ายว่าตั้งท้องกับพระองค์นางสุนทริกานี่แกล้งทำเป็นเอาข้าวเอาผ้ามายัดคันให้คันของตนเองโตเหมือนกับนางจินจะมานวิกาที่ญาติโยมสวดในพาหุงมหากาเลยแต่นางสุนทริกานี้ใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่านางจินจะมานวิกาอีกคือนางสุนทริกามีพวกญาติโยมมีบริวารอีก500แล้วก็พากันใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันใส่ร้ายพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มักเสพกามเป็นผู้ยินดีในกามคุณแม้แต่พระศาสดาของเธอทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งท้องกับเรานี่ใส่ร้ายถึงขนาดนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเล่าเอาไว้อีกว่ามันเป็นกรรมที่พระองค์เคยเกิดเป็นนักเลงชื่อว่าปุนาลิในการครั้งนั้นเองเนี่ยพระองค์เกิดเป็นมหาอมาตย์ญาติโยมท่านทั้งหลายเกิดเป็นมหาอมาตย์ใหญ่แล้วก็ในการนั้นเองพระองค์เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเป็นอาจารย์ของพระราชาเกิดความเห็นผิดเพราะมีฤาษีผู้ที่มีตบะแก่กล้าปฏิบัติดีมากได้ฌานสมาบัติพระราชาเกิด
ไม่มาศึกษาไม่เข้าเรียนกับพระองค์พระองค์เป็นอาจารย์ของพระราชาญาติโยมกลับไปให้ความสำคัญกับฤาษีที่มีฤทธิ์มากที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าแล้วฤาษีตนนี้กับมีบริวารอีก500ญาติโยมท่านทั้งหลายมหามาตย์ใหญ่นี่ตนเองมองว่าตนเองเป็นที่ปรึกษาพระราชาเป็นอาจารย์ของพระราชาเกิดการหมั่นไส้ในลาภสักการะของฤาษีที่ราชาถวายให้แก่ฤาษีจึงพาลูกน้องบริวารอีก500เนี่ยไปบริพาสไปด่าฤาษีญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ฌานนะไปบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเสพกามท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ยินดีในกามบริโภคกามคุณเอ๊ะต่อหน้าประชาชนคนทั้งหลายแกล้งทำเป็นนั่งนิ่งแกล้งทำเป็นเข้าฌานแกล้งทำเป็นปฏิบัติธรรมแต่รับหลังเนี่ยซุกผู้หญิงเอาไว้ทั้งนั้นแหละนี่พูดอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายวิบากกรรมนั้นเองญาติโยมทำให้พระองค์นี่ถูกนางสุนทรีกาใส่ร้ายว่าตั้งท้องแล้วก็บริวารคือพระสาวกของพระองค์อีก500ก็ถูกบริวารของนางสุนทรีกาใส่ร้ายญาติโยมท่านทั้งหลายเหมือนกันอันนี้เป็นกรรมของพระองค์แล้วก็มีกรรมอีกกรรมหนึ่งคือในการสมัยหนึ่งพระองค์ถูกพระเทวทัตนั้นกลิ้งหินลงมาแต่ด้วยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของเทวดาที่รักษาภูเขาในที่นั้นทำให้หินที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาญาติโยมท่านทั้งหลายกระทบหินน้อยหินใหญ่แล้วก็แตกสลายลงมาเป็นเพียงสะเก็ดน้อยแต่สะเก็ดนั้นก็ยังมาสะดุดมากระทบเอาฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความแรงทำให้ฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ห่อเลือดติดเชื้อญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์ต้องทรงปวดกับแผลนี้นานมากกว่าจะหายจนหมอชีวกมาทำการผ่าตัดให้เอาเลือดคั่งออกญาติโยมแผลติดเชื้อแต่ว่าไม่ใช่เลือดออกมาเลือดมันคั่งอยู่ในพระร่างกายคั่งอยู่ข้างในมันช้ำอยู่เข้าช้ำอยู่ข้างในญาติโยมทำให้พระองค์ปวดมากเวลาไปเดินบิณฑบาตมันต่อมานี่ปวดมากกรรมอันนี้เองพระองค์เล่าว่าในชาติหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นเรียกว่าเป็นลูกชายคนโตของตระกูลเศรษฐีแล้วพ่อของพระองค์เองไปแต่งงานใหม่มีภรรยาน้อยพ่อของพระองค์ตัดสินใจที่จะแบ่งสมบัติให้กับฝั่งภรรยาน้อยคนละครึ่งกับตัวของพระองค์พระองค์เกิดความริษยาบ้านน้อยญาติโยมกูว่าสมบัติจะตกไปเป็นของน้องชายตั้งครึ่งหนึ่งจึงลวงน้องชายไปฆ่าโดยการหลอกให้ลงไปในพื้นต่ำๆแล้วก็กลิ้งหินลงไปทับน้องชายให้ตายในเหวนั้นญาติโยมวิบากกรรมอันนี้ก็ยังติดตามพระองค์มาจนถึงพระชาติสุดท้ายทำให้พระองค์โดนพระเทวทัตนั้นกลิ้งหินใส่ญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็มีกรรมอีกกรรมหนึ่งที่พระองค์ทรงเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์คือในการสมัยหนึ่งที่พระองค์นั้นเกิดเป็นกุมารน้อยเป็นเด็กน้อยๆกำลังเล่นสนุกกับเพื่อนอยู่แต่มองไปไกลๆญาติโยมท่านทั้งหลายเห็นพระประเจกับพุทธเจ้าเดินบินทบาทผ่านมากำลังจะเข้าสู่เมืองของพระองค์ปรากฏว่าด้วยความที่พระองค์เป็นเด็กน้อยรู้เท่าไม่ถึงการกำลังเล่นน้ำเล่นไฟกับเพื่อนอยู่เหมือนกับญาติโยมตอนเด็กๆที่ชอบเล่นประทัดนั่นแหละพระองค์จึงอยากแกล้งพระปัจเจกกับพระเจ้าเพราะเห็นว่าท่านเป็นสมณะที่สงบไม่มีพิษไม่มีภัยคงจะไม่ดุไม่ด่าเราจึงเอาสะเก็ดเนี่ยญาติโยมหินเนี่ยมาสีกันให้เกิดเป็นไฟแล้วก็จุดไฟดักทางพระปัจเจกกับพระเจ้าไม่ให้เข้ามาบิณฑบาตในเมืองญาติโยมทั้งหลายอันนี้ด้วยความเป็นเด็กนะญาติโยมรู้เท่าไม่ถึงการพระปัจเจกกับพระเจ้าเมื่อเห็นไฟมันดักทางอยู่ท่านก็เดินไปทางอื่นกรรมอันนี้เองญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถูกพ่อตาแท้ๆดักทางไม่ให้บิณฑบาตพ่อตาแท้ๆของพระองค์ก็คือ
เป็นบิดาของพระเทวทัตญาติโยมท่านทั้งหลายนึกชื่อไม่ได้ขออภัยวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเทศนะโยมนะจริงๆมีหลวงพี่มหาหลงเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เองบอกหลวงพี่ว่างไหมขอให้มาเทศแทนหน่อยพอมาเทศแล้วก็เรียบเรียงเรื่องมาไม่ดีนึกชื่อพ่อตาของพระเทวทัตไม่ได้โอ้นึกออกแล้วญาติโยมชื่อพระเจ้าสุปปพุทธะญาติโยม ชื่อพระเจ้าสุปปพุทธะจริงๆมันอยู่ในหัวทั้งหมดญาติโยมทั้งหลายแต่ว่ามันนึกไม่ออกพระเจ้าสุปปพุทธะนี่แค้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากญาติโยมแค้นมากที่ทำให้ลูกชายของท่านเนี่ยถูกธรณีสูบคือพระเทวทัตถูกธรณีสูบคิดว่าเป็นเหตุมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมาภิกขาจารย์จะมาจำที่เมืองเทวทหะอันเป็นเมืองเกิดของพุทธมารดาคือเป็นเมืองของท่านเองนั่นแหละสั่งให้ทหารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยไปขัดขวางไปตั้งป้อมตั้งยามอะไรขัดขวางไม่ให้คนเข้าออกขัดขวางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ได้รับการบิณฑบาตโดยดีไม่ให้เดินไปบิณฑบาตได้รับข้าวของมาขบมาฉันแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีก็ขัดขวางอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแย้มพระโอษฐ์ขึ้นพระอานนท์ก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์แย้มพระโอษฐ์เพราะเหตุอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมที่พ่อตาของเราคือสุปปพุทธะกระทำในการนี้จะมันเหตุให้โดนเขาโดนธรณีสูบญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธะไม่นานหลังจากนั้นก็โดนธรณีสูบจริงๆเพราะมันเป็นกรรมหนักที่เป็นการไปห้ามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกให้ออกบิณฑบาตเป็นเหตุให้พระองค์และพระสาวกเนี่ยอดอยู่หลายวันญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันพระองค์ก็เล่าว่าในอดีตเนี่ยพระองค์ไปจุดไฟกั้นทางไม่ให้พระปัจเจกกับพระเจ้าเดินบิณฑบาตเป็นกรรมเก่าของพระองค์ญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็มีกรรมอีกกรรมหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายที่พระองค์นั้นไปยินดีในความการทำบาปของผู้อื่นญาติโยมได้ยินกรรมข้อนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้กลัวนะโยมนะเวลามีข่าวการทำชั่วต่างๆบางทีเราไปด่าเขาเอาสนุกไอ้เวลาด่าเนี่ยไม่ยินดีก็จริงแต่เวลาด่าไปแล้วมันสนุกนี่มันเป็นเหมือนยินดีนะโยมนะเหมือนยินดีเพลิดเพลินในการวิจารณ์เขาเนี่ยนี่ก็เป็นกรรมเหมือนกันเป็นกรรมบาปเหมือนกันเวลาเราเห็นพระสงฆ์ต่างๆทำผิดเราไม่รู้ว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงอย่างเช่นหลวงปู่แสงข่าวหลวงปู่แสงที่ไปสัมผัสร่างกายต่างๆที่ญาติโยมเห็นเป็นข่าวตอนแรกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าหลวงปู่ปฏิบัติไม่ดีแต่พอภายหลังข่าวออกมาว่าท่านนี่หลวงตามหาบัวยกย่องท่านแล้วก็ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลวงปู่ท่านไม่ได้มีสติสัมปชัญญะท่านเรียกว่าเป็นอัลไซเมอร์ญาติโยมท่านทั้งหลายก็เป็นเหตุให้เราไปต้องไปขอขมาท่านหลากหลายประการตามข่าวที่ปรากฏมาอันนี้เป็นต้นเราอย่าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการเอาสนุกเพราะเวลาเอาสนุกนั้นจิตยินดีมันเกิดขึ้นสลับกันตามหลักอภิธรรมเวลามันสนุกนั้นเป็นยินดีนะโยมนะแต่เวลามันเห็นว่าเขาทำไม่ดีมันก็เป็นยินร้ายมันก็ยินดียินร้ายสลับกันไปแต่วิจารณ์มันสนุกอันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมท่านทั้งหลายให้เรากลัวกรรมข้อนี้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมที่พระองค์ไปยินดีในการทำบาปของผู้อื่นเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยเวียนพระเศียรมักจะปวดพระเศียรอยู่บ่อยๆปวดอยู่เนืองๆพระองค์ต้องสงบเวทนานี้ด้วยการหนีเข้าผลสมาบัติญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้คือกรรมในการยินดีในการทำบาปของผู้อื่นญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็กรรมอีกกรรมหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายที่พระองค์นั้นต้องอดพระกายอาหารบริโภคแต่ข้าวแดงตลอดพรรษาที่เมืองเวรัญชาเพราะว่ามีพราหมณ์ชื่อว่าเวรัญชาอารัธนาให้พระองค์ไปจำพรรษาในที่นี้แล้วจะดูแลด้วยปัจจัย4อย่างตลอดเวลาแต่พอพระองค์ไปจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาด้วยวิบากกรรมของพระองค์ญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์เกิดลืมไปเลยพราหมณ์ที่ชื่อว่าเวรัญชาเกิดลืมไปเลยว่านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเอาไว้ไม่ได้มา
ตักบาตรไม่ได้มาถวายปัจจัย4เลยเป็นเหตุให้พระองค์และพระสาวกที่ไปจำพรรษาที่เมืองเวลัญชานะโยมนะร่างกายแผดผอมเหมือนกับกำลังบำเพ็ญทุกขละกิริยาอยู่ทั้ง500รูปเลยญาติโยมท่านทั้งหลายจนพระมหาโมคลานะนี่อารัตขออาสาบอกว่าตัวท่านนี่ขออาสาเหาะไปบิณฑบาตที่เมืองอื่นแล้วจะเอาข้าวจากเมืองอื่นเนี่ยมาฝากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกจะได้มีกำลังในการปฏิบัติธรรมจะขอพลิกแผ่นดินไปเอาง่วนดินใต้พื้นมหาปัตตภีเนี่ยอันมีรสโอชามีรสอร่อยเนี่ยมาให้ภิกษุทั้งหลายได้กินแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ห้ามไว้บอกว่าการไปบิณฑบาตเมืองอื่นก็ดีการที่เธอจะพลิกแผ่นดินไปเอาง่วนดินง่วนดินนี่เป็นอาหารทิพย์ชนิดหนึ่งนะโยมนะที่คนกินเข้าไปแล้วนี่จะมีอายุยืนจะไม่มีโรคพระองค์ก็ห้ามเอาไว้บอกว่าเมื่อภิกษุได้รับประทานง่วนดินอาหารอันเป็นทิพย์นั้นน่ะจะมีอายุยืนยาวจะไม่มีโรคจะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะล่าช้าพระองค์จึงห้ามเอาไว้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงว่ามันเป็นกรรมของพระองค์เองที่ในสมัยหนึ่งในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นคนปรากร้าญาติโยมท่านทั้งหลายไปด่าบาลีพาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนและพระสาวกเอาไว้ว่าขอท่านทั้งหลายเนี่ยจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงเถิดชื่อว่าเนื้ออันปราณีตเนื้อสัตว์ต่างๆอย่าได้กินเลยขอให้กินแต่ข้าวเปลือกข้าวแดงไปบาลีพาทเพียงแค่นี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้พระองค์นั้นต้องกินแต่ข้าวแดงในเมืองเวลัญชานั้นตลอดการพรรษาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็มีกรรมอีกกรรมหนึ่งที่พระองค์มักจะปวดหลังอยู่ตลอดคือพระองค์เนี่ยจะนั่งตัวตรงเนี่ยไม่ได้นานจะมีอาการปวดหลังอยู่ตลอดต้องหนีเข้าฌานถ้าพระองค์จะนั่งตัวตรงต้องนั่งตัวตรงประกอบไปด้วยสติแล้วก็เข้าฌานธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเนี่ยข่มเวทนาคือการปวดหลังนี้เอาไว้ญาติโยมท่านทั้งหลายจึงเห็นว่าพระองค์นั่งตัวตรงได้พระองค์ก็บอกว่าเป็นกรรมของพระองค์แต่อดีตคือในสมัยหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยเกิดเป็นนักมวยปล้ำมีพละกำลังมากแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีนักมวยเมืองอื่นเนี่ยมาท้าพระองค์ประลองแต่ด้วยความที่พระองค์เป็นนักมวยปล้ำในพระชาตินั้นเนี่ยมีตัวเตี้ยญาติโยมมีตัวเตี้ยนักมวยเมืองอื่นเนี่ยมีตัวสูงมีกายสูงใหญ่เขาดูถูกพระองค์ว่าเป็นเพียงนักมวยปล้ำเนี่ยตัวเตี้ยแค่นี้จะมีกำลังมากสักเท่าไหร่เชียวเป็นเหตุให้พระองค์เกิดโกรธญาติโยมท่านทั้งหลายกับยกนักมวยตัวสูงตัวใหญ่นั้นทุ่มไปไม่พอกรรมการก็มาห้ามแล้วนะโยมนะพระองค์ยังไม่สาแก่ใจด้วยความโกรธที่ถูกดูหมิ่นจึงเข้าไปดัดหลังนักมวยตัวสูงตัวใหญ่จากเมืองอื่นนั้นให้ได้รับความทุกข์ทรมานญาติโยมท่านทั้งหลายหลังเกือบหักเป็นเหตุให้เมื่อพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ววิบากกรรมนั้นก็ยังติดตามพระองค์มาทำให้พระองค์นั้นปวดหลังอยู่ตลอดเวลาญาติโยมท่านทั้งหลายนี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สบายนะญาติโยมท่านทั้งหลายบำเพ็ญพุทธกิจตลอด45พรรษาก็ยังมีเวทนาคือการปวดหลังอยู่ตลอดเพราะวิบากกรรมของพระองค์แล้วก็มีกรรมที่พระองค์เกิดเป็นโชติปาละญาติโยมญาติโยมอาจจะเคยอ่านประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆว่าพระองค์นั้นบำเพ็ญปฏิบัติเพียง7เดือนก็ได้บรรลุธรรมพระองค์นี้ปฏิบัติเพียง6เดือนก็ได้บรรลุธรรมพระองค์นั้นปฏิบัติเพียง3เดือนเพียง1เดือนก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเช่นพระศรีอาริยะเมตไตรที่จะมาอุบัติขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการข้างหน้าปฏิบัติเพียง7วันญาติโยมได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยต้องไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาปฏิบัติหาหนทางแห่งโมกขธรรมอยู่ถึง6ปีปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนเองซึ่งเป็นทางที่ผิดเป็นทางที่สุดโต่งเป็นทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ถึง6ปีกว่าจะได้บรรลุธรรมอันนี้พระองค์ก็ทรงเล่าเอาไว้ว่าในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นโชติปาละญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์เกิด
ป็นนักเลงเกิดเป็นคนเมาเกิดเป็นคนพาลไม่เข้าวัดไม่ทำบุญแล้วก็ไปบริพาสไปด่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าหน้าอย่างพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติน่าจะไม่ได้บรรลุหรอกปฏิบัติอยู่เนี่ยสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ใช่หนทางที่ถูกหรอกเป็นหนทางที่ผิดว่าอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้เมื่อพระองค์เป็นพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะต้องออกแสวงหาโมกขธรรมอยู่ถึง6ปีไปหลงเอาในทางที่ผิดญาติโยมท่านทั้งหลายกว่าจะได้ตรัสรู้นี่นานมากญาติโยมนานกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของพระองค์ที่พระองค์เล่าไว้นะโยมนะแล้วก็มีกรรมอีกกรรมหนึ่งที่เป็นเหตุให้พระองค์นั้นเกิดโรคปักขันธิกาพาธคือโรคท้องร่วงจากการที่พระองค์เสวยสุกรมัททวะของนายจุนทะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานท้องร่วงอย่างหนักถ่ายเป็นเลือดญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์ก็ทรงเล่าไว้ว่ามันสมควรแก่เหตุคือกรรมที่พระองค์เคยทำไว้ในอดีตแล้วพระองค์บอกว่าในอดีตชาติปางก่อนโน้นพระองค์เคยเกิดเป็นหมอยาที่มีความรู้มากมีความรู้ในเรื่องยามากชนิดที่ว่าเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาในญาติโยมท่านทั้งหลายเขากำลังสบายดีอยู่นะโยมนะพระองค์สามารถบอกลักษณะของคนที่กำลังสบายดีที่เดินผ่านไปผ่านมาต่อหน้าพระองค์เนี่ยบอกได้เลยว่าอีก3วันจะป่วยเป็นโรคอะไรญาติโยมนี่เก่งถึงขนาดนี้นะคนนี้ที่เดินผ่านไปเนี่ยลักษณะอีก7วันจะป่วยเป็นโรคอะไรนี่หมอสมัยก่อนเก่งมากนะญาติโยมนะคือรู้ได้เลยเนี่ยว่าจะเป็นโรคอะไรในอนาคตเนี่ยเป็นหมอที่เก่งมากแต่พระองค์กลับไปชอบภริยาของลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งญาติโยมหมอที่เก่งขนาดนี้ไปชอบภริยาของลูกสาวเศรษฐีปรากฏว่าเมื่อลูกชายเศรษฐีกำลังป่วยพระองค์ต้องการภริยาของลูกชายเศรษฐีมาครองเรือนด้วยกันจึงวางยาให้ลูกชายเศรษฐีถ่ายท้องถ่ายอย่างหนักญาติโยมจนเขาตายแล้วพระองค์ก็ไปขอลูกภริยาของลูกชายเศรษฐีเนี่ยมาเป็นภริยาต่อโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะยาของพระองค์เนี่ยมันออกฤทธิ์ต่างๆไม่ให้มีเหตุเหลือญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์ฉลาดมากก็เป็นเหตุให้ในพระชาติสุดท้ายพระองค์เกิดโรคปักขันธิกาพาธท้องร่วงอย่างหนักถ่ายเป็นเลือดก่อนจะปรินิพพานญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้คือกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสเล่าเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระองค์นั้นสำเร็จเป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ที่มีบารมีมีบุญมากที่สุดกว่าเทพพรหมเทวดาทั้งหลายพระองค์ก็ยังไม่สามารถหนีเศษวิบากกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆของพระองค์ได้พ้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เรานั้นเป็นเพียงเรียกว่าผู้ศึกษาธรรมของพระองค์เป็นอนุชนผู้เกิดมาในภายหลังยังไม่มีบารมีอย่างมากที่ได้เกิดมาทันพระองค์เราท่านทั้งหลายนั้นก็ขออย่าได้ประมาทในกรรมขอให้มุ่งในการสร้างแต่กรรมดีคือการให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาไหว้พระนบธรรมทำวัดสวดมนต์เอาไว้จะเป็นอนุคามินีติดตามตัวเราไปบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไว้ไม่ได้สูญหายไปไหนแม้ว่าเราจะลืมไปแล้วเวลาเราทำบุญแต่ละครั้งตามหลักอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าปวัตติไปเก็บไว้ในห้วงของภวังคจิตเมื่อเราแตกกายทำลายขันไปแล้วบุญทั้งหลายเหล่านั้นก็จะส่งผลให้ผลครูบาอาจารย์ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนกันกับอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายเวลาเราตายนั้นเราตายแต่เพียงร่างกายแต่จิตใจของเราล่องลอยไปตามเศษของวิบากแรงกรรมเหมือนกับคนที่เอาหม้อภาชนะหม้อดินใส่น้ำมันให้เต็มหม้อดินแล้วเอาเถินไว้บนศีรษะเดินข้ามแม่น้ำไปปรากฏว่าระหว่างทางที่เดินข้ามแม่น้ำนั้นตนเองทำภาชนะคือหม้อดินแตกลงกลางแม่น้ำหม้อดินนั้นก็แตกลงจมลงไปในแม่น้ำแต่น้ำมันนั้นก็ลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำอันนี้ก็เหมือนกับร่างกายของเราญาติโยมทั้งหลายเมื่อมันถึงเวลามันทุพพลภาพมันก็แตกไป
แต่จิตใจคือน้ำมันนะญาติโยมมันก็จะล่องลอยไปตามกระแสของน้ำตามกระแสของวิบากแรงกรรมที่เราทำไว้หากญาติโยมทำดีไว้แล้วในภพนี้ชาตินี้เราก็จะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องประมาทเวลาเราจะละสังขารนี้ไปละร่างกายนี้ไปวันใดวันหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายบุญที่เราทำไว้ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนที่อาตมาภาพพูดไว้ในนิเขปบทเบื้องต้นว่าต่อให้เราปฏิเสธไม่อยากจะได้รับไม่อยากจะได้รับวิมานอันเป็นทิพย์อย่างนี้ไม่อยากจะได้รับนางฟ้า500บริวาร 5,000 ไม่อยากจะได้รับอาหารอันเป็นทิพย์เสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์ผิวกายอันเป็นทิพย์ไม่เศร้าหมองของเทพพยดาเมื่อบุญมันส่งผลเราก็ไม่สามารถห้ามได้มันส่งผลขึ้นมาเราก็ได้ไปจุติเป็นเทวดาเป็นพรหมบนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือเข้าสู่พระนิพพานวิบากกรรมต่างๆกรรมชั่วต่างๆที่เราทำไว้ก็เหมือนกันเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กล่าวตู่ตบะสัตว์กินเหล้าอยู่เป็นนิดก็เป็นเหตุให้เราไปสู่อบายไปสู่นรกเราจะหนีไปในเงื่อมเขาหนีไปในมหาสมุทรเหาะขึ้นไปในอากาศมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ไม่สามารถหนีกรรมชั่วที่จะติดตามตัวเราไปได้ญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงสมคำนิเขปบทเบื้องต้นที่อาตมาภาพยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทว่ากัมมะสกโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะปฏิสารโนติญาติโยมท่านทั้งหลายคือแปลความได้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ไม่ว่าจะดีก็ตามชั่วก็ตามเราเป็นทายาทเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในการแสดงธรรมหากผิดพลาดตกหล่นประการใดหากแสดงผิดในเรื่องใดก็ขอขมาขออภัยต่อครูบาอาจารย์มาณที่นี้ด้วยพอหลวงพี่มหาหลวงท่านเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี้ญาติโยมอาตมาภาพก็ห่มผ้าออกมาเลยไม่ได้เตรียมตัวหากก้าวล่วงต่อธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยความไม่รู้ด้วยความที่ทำเป็นของสูงแสดงผิดนั้นมีโทษก็ขอพระธรรมเจ้าอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดีแล้วพระสาวกทั้งหลายที่ล่วงเข้าสู่พระนิพพานไปด้วยพระธรรมเจ้าอันนี้ขอได้โปรดอดโทษแก่ก้าวกับผมด้วยเพราะฉะนั้นขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีอีสัมมายังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธอิจฉาจรณะสัมปันโนสุขาตโลกเวโทอนุตโรปุเรสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานามุทโธภะคะวะเตสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอปัสเสโกปันายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมเมจเปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสา
ยุคเนอัตโปเลสะปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักเกนายโยอัญชะเลกะรเนโยอนุตตรังปุญญะเกตังโรกัสสะเตมหากัลโลเนกนาโดเอตายัสสะปะปะเนนังปุเรตวะปะระมิสะภะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชัยมังคะละชัยันโตโพธิยะมุเลสกายานังนันเดวตโนเอวันตวะเวชัยโยโหเฮชัยสุชัยมังคะเลอัปปัลลาทิตาปันลังเกสิเสปะดาเวโปคะเลอภิเสกสัพพุทธานังอัคคปโตปะโมติสุนะคะตังสุมังคะลาสุปะปะตังสุโหเตตังสุขันโนสุโมโหโตจัสสุเยตังรมจาริสุปะทักขิณังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขิณังปะทักขิณังมโนกัมมังปณิธิเตปะทักขิณาปะทักขิณาเนกตวนาลาปะตะเตปะทักขิเนยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยอิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับคณาจตาต่างหลายจงกันเข้าเข้ามาถวายท่านพระคุณเจ้าและก็บัตรมาถวาย
ในขณะที่ขนของเนี่ยก็มีผู้ที่บริจาคพระธาตุปิดพระธาตุก็มีนางกัญจนาคำโตนางสาววรัญชนาคำโตเอาวางบนนี้ดึงผ้าเดี๋ยวพรพร้อมกันเนาะรับพรพร้อมกันเนาะตอนนี้ยังกลับไปนั่งนู่นก่อนเดี๋ยวจะให้พรเดี๋ยวให้พรฮะอันนี้ยังกับพระธาตุอ๋อปิดทองแล้วก็แล้วก็มีเดี๋ยวก็นอพ่อนูกองเงินแล้วก็หมู่สองคงเปา300บาทแล้วก็มีครอบครัวของป้าสมบุญแสนใจบานแม่จันฟองแสนใจบานแล้วก็อยู่ในเนี้ยมาได้แค่พอนะก็ได้ร่วมติปิดทององค์พระเจดีย์ในขณะเดียวกันก็คุณธัญพงษ์เนาะธีระพงษ์แก้วเจริญแก้วขวัญคุณอัญญาเนี่ยสุวรรณใส่อ้อนี่มาวันนี้ปิดทองพระเจดีย์นางสาวสุภาพแสนใจบานร่วมทำบุญปิดทองพระเจดีย์อุทิศไปหาคุณแม่สมบูรณ์ป้อพรมมาแสนใจบานแล้วก็ป้อหลวงโป้แม่หลวงสมแสนใจบานแล้วในคณะเดียวกันก็มีแม่แดงปัปปนาหมู่หกควงเปา100บาทแล้วก็มีนายธัญเดียวนายปิยวัฒน์นางปิยชัดเด็กหญิงณประพัดเด็กหญิงณพัดณพพัดกองเงินได้ร่วมทำบุญ100บาทในขณะเดียวกันก็นางสุมาตราอาตมาอ่านบักไข่หันนามสกุลแก้วขวัญนะเนี่ยแก้วขวัญร่วม4พ่อแม่ลูกได้ร่วมทำบุญเกี่ยวกับองค์พระเจดีย์ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้อันนี้ก็ขอมอบเพื่อเจ้าคุณสีกล่าวคำถวายครับพร้อมแล้วกล่าวคำถวายพร้อมกันครับเน้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหาโตสัมมาสัมโพธัสสะว่าพร้อมได้กันครับอิมานิมายังพันเตพัตตานิสัปาลิวาลานิพิโกสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิโกสังโฆอิมานิพัตตานิสัปาลิวาลานิปฏิคานาโตอามากังเทคาลตังพิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าต่างหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถอสาธุขอนิมนต์พระเจ้าคุณยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงรับทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาถวายซึ่งพัฒหารมาเป็นสังฆทานในพระภิกษุสงฆ์ในวัดนี้อันว่าสังฆทานนี้สมเด็จพระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้แจกการตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรก็ถ้าหากเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซก็ขอจงโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์โปรดอย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนี่อยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรและจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอยังปัตตมะภาโคมหาเถระสัพปาปุณาติส่วนที่1ย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวาเสสาภาคาอมากังปาปุนันติส่วนที่เหลือทั้งหลายย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระเถระมัชฌิมะตลอดจนนวกะรูปสุดท้ายตลอดจนบรรดาสามเณรทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงนิรัชฌานทั้งหลายเตยถาสุขังปริพุนจันตุขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเถิดสัทโธสังเคนารจเตสังเคนารจเตพระเจ้าคุณมีอย่างพ้องรับพรเนอสถาญาติโยมทั้งหลายยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยัตถามนิโชติรโสยัตถาสัพพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโควเวนัสสัตโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขิตเถคายโกสัพพิเตโยเววาชันโตสัพพะโรขอเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิตเถคายโกภวสัพเพโยเววาชันโตสัพพะโรขอเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิตเถคายโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒธาปัจจเยนโนจตโลธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพระลังอายุทโธพละทโธเทโลวันนาทโธปฏิภาณาทโธสุขาสัทธาตาเมธาเวสุขังสติเกสติอายุนัตตวาพลังวันนาสุขังจะปฏิภาณนาทอเทคายโยยะ
โหติยาตยาโตปปาสเตเตรัตนตยาตปาเวตรัตนตยาเตชะสาทุกขโลกภยาเวลาโสกาสัตโตจุปาทวาอเนกาอันตรายยาเปเวนัสสันตุอาเสสะโตยัสเสเถทานังลาภังสเตภะกายังสุขังพลังเสระอายุจาวะโนจะปะคังวะเทจยัสวะสัตวะสัจจะอายุจะเชวะเสเทปวันโตเตภวตุสัพพมังคลังลาคันโตสัพพเทวตาสัพปุทธานุภาเวนัสตาสุทิภวันโตเตภวตุสัพพมังคลังราคันโตสัพพเทวตาสัพพธัมมาเวนัสดาสุทิภวันโตเตภวตุสัพพมากลาระคันโตสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภาวันตุเตสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาครับสมควรแก่เวลาครับเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนนิจังเอตังสีลากัมมังนิปานาหุนตุโนนิจังเอตังภาวนากัมมังนิปานาหุนตุโนนิจังยังกินเจโกชาลังกาตาปังกัมมังกเตกะตังปุญญาโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตสามิงทานเนอาเทกาตาเทกาโยกาโตสาปาสาตานังสุเขอาตานังอาลันโตมาตาปิตาสุเขตาหุนโตโตกาปะโมจันโตติกาสุเกตาหุนโตโตกาปะโมจันโตสัพเพอัญญาติกาสัพเพยากาสัพเพเปตาสุเกตาหุนโตโตกาปะโมจันโตสุเกตาหุนโตโตกาปะโมจันโตสัพเพเกตาหุนโตโตกาปะโมจันโตสัพเพจาริโยโตกาปะโมจันโตสัพพะปะเตนันสามิจันโตโต
วันตาเมผู้ทาสัพพะเมโตสังฆามาตาเมตาเมธัมมังสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเตวันตาสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเตวันตาเมกุลโลปัสสาม a ดาเมวันเตวันตาเมอลาเมมาดาเสมายังโตสังฆามาดาเมวันเตวันตายังสัพพังสัพพาธาเนโสปะเทธิกาสาเลลาธาพุทธิพุทธาโลปัสสกาลาสัตานันทาโลเกทาโตโยอัลลาหันตาทาโตโยเจติยังติงจาโตลาเสติสาหาเสธรรมกันเตปตาเจติยังอาหังวันตามิสภาสุครับต่อไปก็วันตาด้วยรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกโตทุกองค์ครับวันตาเมพันเตสัปังอาปาลาทางกามาตาเมธมินาโนโมติตาพังสามินาปุญญังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามคณะสงฆ์ตั้งแต่ครูบาเก้าครูบาตั้งแต่ต้นๆของจอมตองจนถึงครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ขอกล่าวคำว่าจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำลาพร้อมเดียวครับปันธาธาเนมายามพันเตคัจฉามาพาโหกิจามายังพาหกการเนียยัสธานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพัน